ครับก็สู่รายการนะครับแหมไปประมาณสักสิบนาทีโดยประมาณนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีด้วยท่านอาจารย์พระอาจารย์ณรงค์นะครับวัดมกุฏก็ติดตามรับชมอยู่นะครับลุงลาดนะครับป้านีนะพี่ไทยพี่อาทิตย์นะพระเครื่องนะครับก็ติดตามรับชมมอมนะพี่มอมของผมนะก็ดูอยู่นะครับพี่สืบสกุลนะครับวางชิโน่นะครับก็ดูอยู่หลายท่านเลยโดยเฉพาะอาจารย์ผมนะอาจารย์นิรันดร์นะมารีสกุลนะครับอย่าไปแปลงตัวหลังนะมารีสกุลนะทำไมฮะเปล่าเห็นแซวแกบ่อยๆไม่ผมชอบแกแกรู้ไหมว่าแซวแกว่าอะไรแกทองแดงฮะนะน้าฟูผมเนี่ยเขาเก่งทองแดงใช้ได้นะไม่กล้าตอบเลยน้าฟูก็ติดตามรับชมอยู่นะครับก็มีหลายท่านส่งหัวใจมาหน่อยจีน้าฟูน้าฟูส่งประจำไม่เราไม่รู้น้าฟูส่งอันไหนมาแต่น้าเชิญชวนน้าฟูเนี่ยร่วมหล่อพระประธานนะครับหล่อประธานเขาหล่อแล้วหล่อฐานพระประธานนะฟูนะอย่าได้พลาดเชียวนะครับอันนี้ดีมากเลยอันนี้ขอเลยนะมาร่วมบุญกันก็แล้วกันนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะภาพตอนที่พระอาจารย์ท่านนาคินนะครับวโรเนี่ยไปทำการเบิกพระเนตรนะองค์มหานาคนะในคำชะโนดนะฮะท่านพระอาจารย์ตีเนี่ยเขียนมานะบอกว่าโยมพิพิธ7เสียนครับไม่ใช่9เสียนพญานาค7เสียน7เสียนบ่อน้ำในคำชะโนดน่ะ7เสียนไม่ใช่9 7เสียนนะพระอาจารย์เป็นผู้ไปเบิกเนตรเองครับอายุไม่มากแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะถ้าคนถ้าธรรมดาจะไม่ได้ไปเบิกพระเนตรอย่างนี้แน่นอนนะครับงั้นเราไปชมภาพพระอาจารย์นาคนาคินครับให้ดูนะพระต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะนักเรียนราชภัฏนะครับเป็นคนทำวีดิทัศน์ชุดนี้นะครับถวายพระอาจารย์นาคนาคินเนี่ยเราก็เลยได้ภาพชุดนี้เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับก็เป็นงานบุญนะครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมปี2557นะครับที่พระอาจารย์นาคนาคินเนี่ยนะไปเบิกพระเนตรนะองค์สัตตะนาเคนะครับบ่อน้ำคำชะโนดนะครับข้างในฮะจริงๆฮะเมื่อตอนปี57เนี่ยคนยังไม่เยอะนะครับปรนันท์นะยังหวงเหวงอยู่นะไม่มากคือมีคนไปไหว้ทุกวันแหละแต่ก็ไม่มากเหมือนกับปัจจุบันนี้ในปี2560ซึ่งคนล้นตั้งแต่ปี2559ปลายปีครับนะครับเป็นต้นมาผมไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับไปกับในด่านศุลกากรวันนี้นะเป็นหัวหน้าด่านก็คือพี่วสินนะครับก็ไปด้วยกันสมัยนู้นปรนันท์เชื่อไหมคือสะพานเนี่ยนะมันยังไม่เป็นอย่างนี้นะทางมันก็ยังไม่ดีนะฮะต้องดินแดงๆนะก็มีวัดมีอะไรล่ะนะแต่เข้าไปอ่ะคือสิ่งก่อสร้างมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับสวยงามมากร่มรื่นเย็นครับผมแล้วก็ตอนที่ผมไปสมัยนู้นเนี่ยผมมองลงไปในบ่อน้ำตรงนี้ที่เป็นโพรงเนี่ยคือยังไม่มีพญานาคยังไม่มีอะไรกั้นนะมองแล้วมองไปเห็นปลาช่อนปลาแดงตัวหนึ่งอ่ะตัวเท่าขาอยู่ข้างล่างนะมันมามองจ้องหน้าสักพักนึงมันก็ว่ายหลบไปเลยมันแปลกดีนะนะก็ถือว่าเป็นความแปลกนี่ถ่ายตรงนี้นะมันมีความหมายเพราะนั้นคือที่ตะกี้ถ่ายเนี่ยคือเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์เมืองพรหมกายโลกฮะครับเส้นแบ่งเพราะว่าตัวคำชะโนดเองนั้นมีลักษณะคือเป็นเกาะนะเป็นเกาะนะครับก็มีการน้ำขึ้นน้ำลงได้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่แหมท่านที่ปรึกษานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะนครกัมพูชานะฮะพี่โซเทียยังรับชมเลยนะนี่ก็เป็นพี่กันนะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่กัมพูชานะสวัสดีครับพี่ครับนะว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะไปรับประทานอาหารกันอีกนะที่เมืองพนมเปญนะฮะท่านก็เป็นเพื่อนที่มีมิตรจิตมิตรใจดีมากนะครับหลายท่านเลยแล้วก็พี่วิบูลนะครับคนหนึ่งนะก็เขาจะเดินทางมาร่วมบุญด้วยครับนะท่านพลโทวิบูลนะจะมาร่วมบุญด้วยก็เห็นบอกฝากบอกกับเพื่อนไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็มีหลายๆคนที่ไปผมขอเชิญนะฮะเชิญชวนกันการบุญกุศลดีๆตรงนี้นะครับมาร่วมบุญกันวันที่29นะวันที่เสาร์วันเสาร์เนี้ยเสาร์ที่29เนี้ยเวลา 11:39 นาทีครับมาร่วมงานบุญกันนะครับสารสัมพันธ์ไมตรีเลยเป็นงานถวายบุญให้กับองค์เทวานาคานะครับแห่งรูปน้ำโขนะครับโดยเฉพาะบริวารนาคทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็บริเวณวัดล่าหนองหรือว่าพระธาตุล่าหนองแห่งนี้คือวัดของพญานาคนะครับเป็นวัดของพญานาคไม่อยากให้พลาดฮะมาร่วมวางกันตรงนี้นะครับนะนี่ฮะมาร่วมกันนะครับแล้วก็ถวายบุญงานนี้เนี่ยนะประกอบพิธีบวงสรวงนะครับอุทิศบุญนะครับให้กับองค์นาคพญานาคผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนานะครับ
ผู้ดูแลขุมทรัพย์เพราะนั้นเนี่ยท่านเห็นทรัพย์เห็นเงินเบื่อแล้วนะท่านปรารถนาอย่างหนึ่งคือบุญกุศลนะครับที่ท่านเพราะนั้นเนี่ยเราทำบุญอุทิศเนี่ยถวายให้กับท่านไปนะให้ถึงท่านเลยนะครับแล้วขอพรนะเสร็จแล้วขอพรขอพรอะไรขอพรเรื่องของเงินทองทรัพย์สินต่างๆท่านก็จะบันดาลให้นะครับเราก็จะสมปรารถนานี่เรียกว่าเอื้อกันนะครับเสร็จแล้วนะเรามาถวายพระศรีสัตนาค2แผ่นดินร่วมกันนะอันนี้เป็นของผมละไปถวายด้วยกันทุกคนนะฮะเป็นเจ้าของกันนะร่วมกันสารสัมพันธไมตรี2แผ่นดินที่ฝั่งสปป.ลาวนะน้องสาวผมนะโดยคุณอินทิราศรีสารเนี่ยถวายไปแล้วนะจำนวน13พระองค์ด้วยกันนะครับฝั่งไทยเราก็ทำการถวายไปเหมือนกัน13พระองค์ด้วยกันตอนนี้ถวายไปแล้วนะครับ9พระองค์นะครับเหลือเพียงแค่4พระองค์ด้วยกันที่ยังไม่ได้ถวายนะครับก็เดี๋ยวผมอ่านทั้งหมดเลยนะฮะ13องค์ที่ถวายที่เมืองไทยฝั่งไทยนะครับก็คือคุณวสินทร์อโนทายินยงนะฮะถวายหลวงปู่ชมโอภาโสนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับคุณวสุนะครับโรจนะทรัพย์สกุลนะครับก็เป็นเจ้าภาพถวายหลวงปู่บุญส่งนะครับวัดเทพพรหมจารย์องค์นี้เนี่ยกำลังไปนะกำลังจะไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คุณจรินทร์กินมารีและคุณสุนทรคล่องแคล้วนะครับถวายพระภูมิบรรจาภิรักษ์นะครับเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีนะครับที่วัดพระแท่นนะครับอันนี้ถวายเรียบร้อยแล้วท่านชอบใจมากเลยคุณทีเตชะชัยชนะนะพร้อมครอบครัวนะครับถวายที่วัดหลวงปู่ขาวนะครับวัดคูณคำวิปัสสนานะครับกำลังจะไปถวายเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คุณการสิริจุธามาพร้อมครอบครัวนะครับถวายให้กับหลวงปู่นิพพานนะครับวัดพระพุทธเจ้า108พระองค์เขาค้อนะครับอันนี้ผมไปถวายด้วยตัวเองเลยแล้วก็ของคุณแม่สมพรประเสริฐดีพร้อมครอบครัวถวายให้กับพระครูปลัดแสงชัยวัดป่าหม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้กำลังจะไปถวายนะผมกะจะไปด้วยนะจะไปด้วยจะไปถวายด้วยแล้วก็ของคุณกฤษดาปีดากัญญรัตน์นะครับพร้อมครอบครัวถวายให้กับวัดโพศรีวิไลนะครับคำม่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเร็วๆนี้จะไปถวายนะครับแล้วก็คุณแม่ประจงจิตชนะคำนะครับครับถวายท่านพระอาจารย์ทรงเดชวัดป่านาคมูลนะครับองค์นี้ถวายไปเรียบร้อยแล้วท่านโปรดมากเลยบอกองค์นี้จะเก็บไว้ให้ยาวนานกับวัดเลยนะนะแม่จะให้คนสักการะบูชาแล้วก็คุณอภิชาติมิ่งภูษานะครับนะแฟนคลับผมเองนะครับก็ถวายให้กับวัดป่าวิสุทธิญาณ นะครับถวายแล้วนะครับที่จักรราชนครราชสีมานั่นเองนี่ฮะคือพระอาจารย์นาคินนะครับว่าโรทำพิธีเบิกเนตรนะครับนะที่คำชะโนดนี่ฮะพญานาคเจ็ดเสียรนะครับบ่อน้ำที่ทำใหม่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็คุณประพลนะครับถวายวัดศรีบุญเรืองนะครับถวายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวผมเองถวายให้กับวัดนิทัศนาลัยก็เรียบร้อยแล้วนะตระกูลวงสืบสันตินะครับและคุณเทวีเทียงเทวีทองนะครับครับถวายครูปาคำพาถวายเรียบร้อยแล้วนะครับคือองค์แรกเลยนะด่วนเลยนะคุณพิชนันผาสุขพร้อมครอบครัวคุณสุนพงศ์กิจเจริญนะครับถวายวัดป่าภูนิมิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นที่ผมนำถวายไปก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆถวายไปแล้วนะครับก็ประมาณสัก 50,000 กว่าบาทถวายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะก็อ่านให้ฟังว่าเรามีอะไรที่ไปทำแล้วบ้างอันนี้นะครับก็น้อมอนุโมทนาพอยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับนะแล้วที่สำคัญที่ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นปัจจัยที่ผมได้เตรียมไว้ก็จากการที่ผมให้เช่าพระนะครับพระสมเด็จจิรดาหลังนาลมด้วยส่วนนึงนะครับเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินกรรมการด้วยส่วนหนึ่งเพื่อนคุณปุ๊กนะครับอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเพื่อนกันถวายมอบปัจจัยนี้มา 5,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีแฟนที่เช่าพระแฟนคลับในรายการเนี่ยที่เช่าพระนะเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับผมขอโทษขออภัยพอดีผมไม่ได้จดชื่อไว้นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะมีหลายคนเลยนะฮะคุณนันทวัฒน์ก็ส่วนหนึ่งนะได้มาทำคุณนันเดชส่วนหนึ่งนะคุณอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวดูนิดนึงนะคุณใช้ปากคุณออนอนงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับนิดนึงไม่ใช่นะ อีกคนนึงเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันขออภัยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจดชื่อจดนามไว้ว่ามีใครบ้างนะครับที่ทำไปให้ครับผมนะมีจดไว้ผมจดอีกกระดาษใบหนึ่งก็ไม่ได้ติดมานะฮะก็เลยไม่เห็นนะครับผมนะเดี๋ยวดูนิดนึงคุณธนบุญโอเคเขาเขียนมาเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับว่าไงฮะ
อันนี้คนนี้เขาตกสำรวจผมตกสำรวจเข้าไปเดี๋ยวจัดส่งให้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็ในวันเสาร์นี้เนี่ยก็จะจัดพิธีเวลา 11:39 นาทีนะครับที่วัดพระธาตุล่าหนองนะครับบริเวณที่เป็นลานสวนสาธารณะจัดพิธีเลยนะครับก็จะไปร่วมงานบุญกันถวายบุญนะครับบวงสรวงนะครับพลีเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินนะครับให้องค์นาคพญานาคที่ลุ่มน้ำโขงด้วยวัดนี้นะแปลกนะพนันนะเขาจะมีเจดีย์อยู่กลางน้ำนะกลางแม่น้ำโขงเลยตรงหน้าวัดพอดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์เหมือนกันนะครับทุกๆปีก็จะเห็นพญานาคแถวนี้แหละเยอะนะครับนะเอ้าพอเห็นเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยความคืบหน้าของพระประธานเนี่ยไปถึงไหนเราไปให้ท่านผู้ชมรับชมพร้อมกันดูนะความคืบหน้าของพระประธานนะครับก็คือตอนที่ไปตรวจโรงหล่อนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะผมมีนี่ฮะผมได้มาเนี่ยอันนี้สวยนะสวยสิครับมันเดี๋ยวก่อนมีอย่างนี้เนื้อนี้มีไหมเนื้อเงินยังตอบไม่ได้อ้าวมีอันเนื้อนั้นอันนี้เนื้อโลหะชุบให้เขาดูไปเลยดีกว่าเนื้อเงินก็เห็นแหวนพปรนะครับแหวนพปรของชนกดันนะฮะให้ดูนะฮะให้ดูไปก่อนแหวนเงินอันสีเงินเนี่ยคือเนื้อเงินนะอันสีทองเนี่ยคือชุบทองหรือกระไหล่ทองนะแต่กระไหล่มาค่อนข้างจะดีนิดนึงเป็นแหวนนะครับสีทองเนี่ยกระไหล่ทองเป็นแหวนชื่อว่าแหวนมหามงคลชุดเราเทิดทูนองค์เหนือ2002นะครับใช่ไหมองค์รัชกาลที่9นะครับครับสร้างเมื่อคราวฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับครับตัวสีทองเนี่ยผมเหลืออยู่ตอนนี้นะที่ผมมีของอยู่ณวันนี้ตอนเวลานี้ตอนนี้นะ2วง 2,200 บาทใครสนใจก็ขอเชิญนะครับแล้วก็แหวนเนื้อเงินตอนนี้ยังนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคือตอนนี้มันมีผมส่งให้คุณได้คือตอนนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้มากกว่านี้เนี่ยให้ลงสำรองไว้แล้วเดี๋ยวผมโทรแจ้งว่าได้ของไหมเพราะผมต้องสอบถามก่อนว่าของที่เฮียเขามีของให้ผมเปล่านะครับนะก็คือของคุณไฟอ่ะนะเอาของคุณไฟมาเพราะนั้นเนี่ยจะได้จัดเตรียมส่งของได้ไม่ใช่ใครสั่งมาแล้วของสุดท้ายมันไม่มีมันก็เสียคนถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องจัดให้ได้ตามของตรงนี้นะครับเอาใครสนใจก็สอบถามมาตรงนี้แล้วละกันนะครับแหวนพปรนะเพราะว่าต้องมีออกในรายการบ้าง2เหรียญ นะครับมีอยู่2วงตอนนี้สีทองนะวงละ 2,200 บาทใครอยากได้ก็ขอเชิญข้างหน้าเนี่ยเป็นพปรแล้วก็ฝังด้วยคริสตัลสีใสสวยงามมากแล้วก็ชุบด้วยสีทองนะครับแล้วส่วนเงินนั้นจะเป็นเงินหมดเลยแล้วก็ตัวพปรนั้นจะลงเป็นเหมือนกับลงยาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเขาเรียกเพชรสังเคราะห์นะก็เรียกว่าก็เพชรสังเคราะห์เนาะจะชวาก็ไม่รู้นะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ให้เราไม่ได้เป็นคนทำนะรัสเซียอย่างเงี้ยนะธรรมดานะครับแต่สวยใส่แล้วดูดีมากเลยดูสง่าดูสง่าใครสนใจก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับนะเอางั้นเดี๋ยวเราไปดูงานนะเทปตอนที่เราไปตรวจงานที่โรงหล่อนะครับว่าความคืบหน้านั้นเป็นอย่างไรถึงไหนบ้างนะครับไปรับชมครับครับเราก็จะมีความคืบหน้าเนี่ยให้ท่านผู้ชมรับชมมาโดยตลอดนะครับตอนนี้นะครับพระบูชาที่เป็นองค์ต้นๆนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระอาจารย์ไปถ่ายมานะฮะตอนที่ทำมาเนี่ยพระเนี่ยเขาถอด2นะครับนี่แต่งผิวทำพิมพ์อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำพิธีเททองหล่อไปเมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยในงานเสก25เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมโภชแล้วอะไรเรียบร้อยเลยทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พระชุดนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดูหน้าจะเป็นหน้าทั้งหมดเนี่ยนะ4องค์เนี่ยซ้อนกัน4ชั้นนะครับครับผม1 3 5 7ไอ้1 1 3 1 3 5 7เป็น16พอดีในโสรสเลยได้ชื่อนี้ไงชื่อว่าพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสมหามงคลนาคาพิทักษ์โอ้โหนามเพราะมากตรงตัวเป๊ะๆนะครับครับสวยงามนะครับใครที่ชอบงานสวยๆเนี่ยนะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมเนี่ยองหนึ่งพร้อมจัดส่งนะสอบถามในรายการก็ได้พร้อมจะส่ง 21,000 บาทเพราะว่าพระเนี่ยนะราคาองค์ละ 19,900 ค่าส่ง 1,000 โอ้โหถวายวัดเถอะ100นึงนะ 21,000 จะได้ไม่งงพร้อมจัดส่งให้ประมาณสักวันที่20กว่าๆเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้จะจัดส่งให้นะครับแล้วก็ยังมียอดเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับต้องบอกก่อนไม่มากนะครับส่วนที่เป็นเนื้อสำริดนั้นคนจองเต็มหมดแล้วนะจองเต็มหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็เอาด้วยนะครับแฟนรายการนะครับพี่ๆหลายๆคนก็มีจองไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นของดีสวยมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับใครที่สนอกสนใจอยากจะได้นี่คุณดูฐานผ้าใหญ่ป่ะใหญ่มากใหญ่มากนะฮะทำเสร็จสับยังไม่เสร็จแค่นี้เดี๋ยวมีชื่อเบียร์โอ้โห 300,000 กว่าบาทครับไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับท่านทำอย่างดีที่สุดเลยนะครับนะเอาให้สวยงามนะครับสมเลยนะว่าใครนะได้ร่วมบุญเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนที่จะร่วมบุญเนี่ยในกองฐานส่วนฐานเนี่ย
อันนี้สงเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงฐานเนี่ยคือความมั่นคงฐานนี่คือบารมีนะครับนะฐานเนี่ยคืออำนาจคุณสังเกตว่าถ้าฐานล่างไม่ดีความมั่นคงมันจะไม่เกิดฐานล่างไม่ดีนะบารมีอำนาจมันก็จะไม่มีนะครับถ้าใครอยากจะร่วมบุญสร้างฐานเนี่ยซึ่งจะจารึกชื่อไว้เนี่ยก็ 5,000 บาทนะร่วมบุญกับพระอาจารย์นาคินท่านมีของที่ลึกให้แต่ต้องรอนะเพราะว่าทำมาเนี่ยเดี๋ยวของเนี่ยต้องรอนิดนึงนะครับยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่บอกได้เลยว่าที่สุดนะครับของชุดนี้แล้วนะครับนี่ไม่ธรรมดานี่ที่เห็นอยู่นี้คือส่วนของพระบูชานะครับความสูงเนี่ยประมาณ85เซนเกือบเมตรนะครับนะฮะให้ทำบุญ 21,000 บาทนะเจ้าภาพกองนึงนะได้พระไปองค์นึงองค์นี้เป็นบูชานะครับสวยมากๆนะครับก่อนจะหมดนะต้องบอกก่อนนะก่อนจะหมดนะไม่ธรรมดานะกฤษดานะจองแหวนมา2วงเลยนะครับเออนะเอา2วงเลยนะโอนมาหน่อยอาจารย์ต้องใช้ตังค์ด่วนนะฮะไปทำงานนะตรงนี้นะก็ฝากกันแล้วก็แล้วกันนะครับตรงนี้นี่ให้ดูการความคืบหน้าในส่วนที่เป็นองค์พระประธานองค์ใหญ่ขนาดความสูงเนี่ยนะ 3.5 เมตรนะประมาณตึกชั้นกว่าๆชั้นเศษๆนิดนึงครับผมสวยงามมากนี่ให้ดูความคืบหน้าตอนที่เขาทำเขาหล่อนี่กระบวนการที่ผ่านมาตั้งนานเราให้ดูกันนะว่าเขาทำยังไงแบบไหนนี่เป็นความรู้ด้วยที่บ้านช่างก็ช่างคนนี้เนี่ยก็คือช่างกฎนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่งกฮะใครอยากจะทำก็ขอเรียนเชิญฮะบางคนนี่ไปไม่รู้นะติดต่อผ่านนู่นผ่านนี่นะไม่ต้องหรอกไปตรงเลยสอบถามเลยช่างกฎจบนะนี่พอทำเป็นหุ่นเทียนขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นรูปมาแล้วสวยๆนะงดงามมากเลยนะชนวนต่างๆนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดนะครับนี่องค์นาคพญานาคสวยงามมากพระอาจารย์ไปตรวจงานเองนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ไปตรวจใหญ่ผมไปตรวจนะก็รับหน้าที่ไปตรวจให้พระอาจารย์นะครับเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยเดินทางมาค่อนข้างจะไกลนะครับตรวจเสร็จท่านบอกกลับเลยบอกอ้าวไม่เจอยมพี่เลยไปเลยนะท่านบอกว่าผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเพราะว่าภาระมีเยอะนะท่านก็ตามไปนะครับ ครับนะญาติโยมเขาก็รออยู่นะครับที่วัดนะนี่ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าพระเครื่องต่างๆที่ทำมาตรงนี้เนี่ยนะครับสุดยอดมากอันนี้มอบให้ไว้เนี่ยเป็นที่ระลึกนะครับครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยเช่าพระไปก็ได้พระมาสวยๆไม่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่คุณได้ทำมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุนเอาไปปรับปรุงเสนาสนะต่างๆนะครับแม้กระทั่งการปรับปรุงภายในวัดพอฟังดูนะปรับปรุงภายในวัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันเกี่ยวครับผมเพราะว่าที่วัดนิทรรศไรเนี่ยเดี๋ยวพอมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีคนเนี่ยเข้ามาซึ่งจริงๆหลวงพ่อท่านก็อยู่งั้น1ปีอยู่มาปีเดียวนะก็ช่วยแล้วอาจารย์วิทย์ก็เพิ่งเข้าไปอันนี้ก็เรื่องของไฟฟ้าไปทั้งวัดตอนนี้ผมถวายหมดแล้วนะมีไฟฟ้านะฮะแต่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวผมจะมีโครงการเรื่องของไฟถนนที่ต้องทำซึ่งไฟถนนเนี่ยไม่ต้องเดินสายไฟผมจะใช้ระบบเป็น LED นะครับเป็นแสงอาทิตย์นะครับชุดหนึ่งเนี่ยแพงนะครับไม่ใช่ของถูกๆนะเป็นหมื่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องอาศัยบุญช่วยกันนะนะใครจะเป็นเจ้าภาพอะไรตรงเสาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เสร็จเลยตรงนี้นะครับร่วมมือจริงเราทำจริงๆแล้วผมมีความตั้งใจที่จะทำมากด้วยนะครับนี่ยอดเกศเสร็จแล้วนะวันนั้นนี่คุณดูนะยอดเกศยอดเกศที่วันนั้นไปเททองเป็นทองคำนะครับทองคำนะทองคำแกะเงินสวยงามมากนะสีเนี่ยออกเงินวาวยอดปลีสีเหลืองทองสีอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะถ้าเจอยอดจริงก็สวยนะครับนี่ฮะปลีแบบนี้นะเป็นปลีแบบร้านช้างนะเป็นพระแบบร้านช้างนะครับนี่ฮะก็สวยงามมากนะครับประดับด้วยพลอยนะครับก็จะไปประดิษฐานบนยอดเกศของพระเจ้านักซ้อนนะครับนะที่วัดนิทัศนาลัยนะครับตำบลดอนกรอยบ้านนายมนะครับอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับก็ผมบอกเลยนี่เราได้ทำบุญร่วมบุญกับท่านเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะเรียกว่ามาร่วมบุญกับท่านตั้งแต่นับ1นับ0ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับก็อยากจะให้งานนี้แล้วเสร็จอยากเห็นพระประธานเสร็จภายในปีนี้พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าจัดให้เลยนะเงินปัจจัยไม่พร้อมไม่เป็นไรทำไปก่อนท่านบอกว่าถ้าคนได้เห็นว่าเราทำจริงก็จะมีคนมาช่วยองค์นาคาพญานาคถ้ามีจริงก็จะมาช่วยทำช่วยสร้างนะครับให้แล้วเสร็จให้งดงามนี่ครับก็คือความตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่เรามุ่งมาปรารถนาอยากจะให้ไว้นี่นะครับนะไม่ธรรมดานะฮะเห็นไหมเราจัดให้ตรงนี้นะครับใครที่ได้ร่วมบุญแล้วไปร่วมบุญงานหล่อวันนั้นคนกว่า 2,500 คนไม่น่าเชื่อนะครับวัดบ้านไร่ไปนานะครับคนมาร่วมบุญกันถึง 2,500 คนคนแต่งชุดขาวมานั่ง
ถือศีล8กันพันกว่าคนนะฮะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความตั้งอกตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำประกอบคุณงามความดีถือศีล นะครับนี่ศีลจริงครับก็เป็นอะไรนะงั้นเป็นพลอยฮะครับผมไม่แน่ใจนี่คือติดเขาติดเดโมนะไม่ได้ติดจริงนะติดเดโมให้ดูก่อนคือลักษณะอย่างนี้คือของจริงเนี่ยคงจะหายอีกทีนึงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะใช้อะไรแบบไหนนะครับแล้วเนี่ยพอเสร็จเป็นองค์แล้วเนี่ยตอนนั้นคือว่าสวยไหมสวยงามมากสวยมากนะคุณยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของอยู่นะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของอยู่เพราะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้คลาดจากองค์นี้เลยร่วมบุญกันมีพอมีสุ้งต่างองค์หนึ่ง 21,000 บาทพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่20เนี่ยก็ได้จัดส่งกันแล้วนะครับคนจัดส่งก็ไม่ธรรมดาครับเหนื่อยนะเพราะว่าน้ำหนักนี่เยอะมากผมรู้ว่าหนักหนักมากเพราะพระเนี่ยดูไม่ใหญ่แต่ยาวสูงมากเพราะนั้นน้ำหนักจะเยอะหูต้องพันห่อเยอะครับไม่ธรรมดาครับก็ขอเรียนเชิญก็กันนะครับติดต่อโดยตรงนะที่กับพระอาจารย์นาคนาคินได้เลยข้างใต้เม้นเนี่ยเขาต้องมีทีมงานของเรานะฮะคุณเบนก็ลงเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วสอบถามพูดคุยไม่ต้องจองผ่านผมจองผ่านพระอาจารย์นาคินเลยโดยตรงไปที่นั่นเลยหรือถ้าใครอยากจะร่วมบุญวันนี้เนี่ยร่วมบุญพิธีนะครับไม่ได้ไปเนี่ยร่วมบุญพระป่ากองหนึ่งกองบุญละ 1,100 บาทเนี่ยก็จะมอบชุดเหรียญกรรมการให้นะครับอันนี้ติดต่อทางผมก็ได้เพราะว่าบางคนอยู่กรุงเทพผมจะส่งให้เลยก็ง่ายติดต่อไปที่พระอาจารย์นาคนาคินก็ได้เขาจัดส่งให้เลยได้เหมือนกันนะครับก็มีอยู่สำรองอยู่แล้วตรงนี้นะชุดนี้นะทำบุญพระป่าหล่อฐานพระประธาน 1,100 บาท1กองบุญนะ 1,100 บาทนะติดต่อที่พระอาจารย์นาคนาคินข้างล่างได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะคุณสมพรมีเครือนะคุณสมศักดิ์ทรงคุณทรัพย์ติดตามชุดนี้มี3เหรียญเป็นชุดกรรมการหมดเลยเลขเดียวกันมีอะไรบ้างก็เนื้อทองทิพยนาคาธิบดีเนื้อทองสุวรรณนาคินเนื้อทองขาวนะครับปัทมนาคินีนะครับครบถ้วนเลยนะครับอยากรู้ประวัติไปเปิดดูประวัติองค์นาคาพญานาค3องค์นี้อยู่ในสามองค์นี้ก็คือกรรมการหมายเลขเดียวกันหมดหมายเลขเดียวกันหมดมีทั้งหมดกี่ชุดแบบนี้มีทั้งหมด300ครับ300ชุดเพราะว่าอันนี้ก็สมมติเบอร์นี้ก็สมมติเบอร์หนึ่งก็หนึ่งหมดเลยเบอร์สี่ก็สี่หมดใช่ครับเบอร์สี่ห้าสองร้อยห้าสิบก็250เหมือนกันเลขไม่เรียงกันหรอกเพราะอะไรวะเพราะว่าตอนแรกก็แจกไปแล้วแต่ไม่แจกสลับถุงสลับรุ่นนี่แต่พยายามรวบรวมเบอร์ที่มันเหมือนกันไงได้แค่นี้มี300เพราะนั้นเนี่ยใน300เนี่ยคือคนทำบุญถ้าคนทำบุญ 1,100 บาทเนี่ยก็จะได้มันก็จะได้เลขเรียงนะเลขเหมือนกันไม่ใช่เลขเรียงพี่ใช่ถ้าสมมุติว่าทุกคนร่วมบุญกันพระป่าเต็มเนี่ยจะได้เงิน 300,000 ไปปิดเรื่องสาธุฮะนึกออกไหมเข้าใจคือแทนที่จะแจกอย่างเดียวเนี่ยมาทำบุญซะก็จะได้แล้วมันกันออกมาแค่300ชุดเองที่เหลือเนี่ยมันแจกไปแล้วนะพันเหรียญเนี่ยแจกแล้วนะแต่เนี่ยคือรวมได้ตรงนี้บอกว่าแกนการไปส่วนหนึ่งดีกว่าหลวงพ่อนี่ก็เอาไปใช้จ่ายในเรื่องของฐานพระเพราะว่ามันมีองค์พระมีฐานพระจะไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งฐานเลยมันต้องทำเสาเข็มนะเพราะพระเนี่ยหนักเป็นตันๆเลยถ้าเสาเข็มไม่ดีซุดพระล้มอีกมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องทำฐานให้ดีเพราะนั้นที่สิ่งที่ต้องเตรียมการไว้นะครับนะอ้าวเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้นะครับนะอ้าวเดี๋ยวอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ชมกันว่าพิธีทำขันห้าขอพรวาระที่1เนี่ยเป็นยังไงพอเราดูแล้วรอบนึงนะฮะท่านสวดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะได้รู้จักท่านมากขึ้นไปชมภาพตอนวาระที่1นะครับบวงสรวงที่คำชะโนดครับผมไปชมภาพครับนี่ฮะเราก็เนี่ยตอนที่เดินทางไปวันที่14มีนาคมผมจำได้นะครับเพราะว่าได้เดินทางไปกับพระอาจารย์ครั้งนั้นเนี่ยผมไปกับท่านครั้งแรกไม่เคยไปกับท่านเลยมาก่อนไม่มีครับเรื่องจริงนะครับท่านก็บอกว่าอ้าวโยมพี่เดี๋ยวไปกันนะท่านบอกว่าไม่เลือกเวลาเช้าเอาเวลาเย็นๆดีกว่าโพเพเนี่ยนะช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นกำลังเวลาดีแดดลมตกอากาศก็ไม่ร้อนนะผู้คนก็กำลังทยอยกันด้วยอ่ะเราก็ไปกันเวลานี้นี่ครับผมท่านก็เตรียมการนะมีใบสงใบสีมีดอกไม้มีธูปเทียนเอาไปด้วยเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปนำสวดนะครับรอเวลาในการรอเวลาสวดของท่านนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านก็เข้าใจกับผู้ศรัทธาท่านอื่นที่มาก็จะไม่มีเบียดเบียนเขานะท่านก็รอเวลาจนคนเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะเหลือน้อยจนเรียกว่าทำพิธีได้นะแต่ว่ายังไม่ปิดนะก็คือประมาณ5โมงโอ้โหท่านรอนานมากรอประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะนะแล้วถึงขึ้นไปท่านบอกว่าโยมพี่คนน้อยแล้วน้อยมากแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปทำพิธีนะเหตุผลหนึ่งที่ขึ้นไปช้าสุดหลังสุดไม่ได้ไปต้องไปเบียดบางใครเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขามีความตั้งใจอยากจะกราบพอกราบเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วคนมันแน่นมากอ่ะเพราะนั้นคนแน่นมากวันเสาร์อาทิตย์รถติดประมาณ10โลนะครับวันธรรมดาถ้าวันพีคเนี่ยรถติดประมาณ3กิโลคนเข้าแถวกันใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมง
มันหนักมากมันโหดมากเพราะนั้นเนี่ยก็ไปช่วงเย็นอย่างนี้คนไม่ค่อยมีเราก็ไปประกอบพิธีกันนะครับท่านก็นำสวดในข้างบนที่ตั้งของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะครับบนศาลาที่อยู่ข้างหน้านี้ข้างหน้านี้แต่ท่านจะไม่เดินขึ้นเนี่ยท่านจะเดินอ้อมไปทางด้านซ้ายมือก่อนอ้อมไปรอบนึงก่อนเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวหลบคนเดี๋ยวคนเข้ามาเนี่ยนะเราไม่อยากให้คนมันวุ่นวายนะแล้วก็ไม่เป็นการไปขัดศรัทธาเขาด้วยเขามาเนี่ยเราไปแย่งคิวเขามันก็ดูไม่ดีนะนี่ฮะท่านก็เลยขึ้นเนี่ยประมาณเนี่ยโพเพมากแล้วช่วงเย็นแต่ในคำชมโลดนั้นจะมืดเร็วกว่าข้างนอกนะครับจะมืดเร็วกว่าเพราะว่าแสงข้างในนั้นต้นชะโนดสูงชะลิ่วใบปลกมืดเร็วฮะและข้างในนี้ไม่มีดวงไฟติดเลย mm-hmm. อาศัยเนี่ยนะที่สว่างที่เห็นเนี่ยคือดวงเทียนใบสีของครูบานาคนาคินเท่านั้นเองและก็ไฟหัวกล้องจากโทรศัพท์นะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่านสวดสักนิดหนึ่งนะว่าไพเราะขนาดไหนเนี่ยวันเสาร์นี้จะได้ฟังเหมือนกันอย่างนี้ครับภาพค้างซะแล้วนะไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ให้ชมกันนะคร่าวๆครับผมนะว่าเป็นยังไงครับเนี่ยเสียงท่านสวดเนี่ยไพเราะมากก็แล้วกันเคยฟังแล้วอีกสองครั้งฟังแล้วเพราะจริงๆนะเขาเชิญเทวดาเสียงนำสวดขอพรทุกไพเราะมากไม่รู้ไปฝึกมาจากไหนเยริสิคารัตเตจันดลิกวิมานิพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหรียญนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาก็นำพิธีที่นี่บวงสรวงวาระนะครับวาระที่หนึ่งชื่อว่าบอกกล่าวนะองค์พ่อปู่แม่ย่าศรีสุโธนะครับที่วังนะเมืองพรมประกายโลกครับที่คำชะโนดแห่งนี้นี่นี่นะนี่คือวาระที่หนึ่งที่ทำคือทำตั้งกี่โมงนะที่เห็นอยู่นี่กี่โมงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นเนี่ยแสงข้างนอกเห็นไหมสว่างนิดนึงนะแล้วแต่ครึ้มๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอสวดเสร็จปุ๊บมันจะมืดมืดเสร็จแล้วเดินมาข้างนอกเลยสว่างจ้าเลยนะครับเพราะว่าข้างในนี้ร่มค่อนข้างจะร่มแล้วก็ชื้นนะฮะเย็นนะสบายตอนที่ท่านนำสวดด้วยเสียงของท่านเนี่ยเป็นบทบวงสรวงก็ปรากฏว่าเสียงข้างนอกเนี่ยเงียบสงัดเลยคือคนที่คุยกันเงียบเงียบหูฟังเสียงท่านสวดมีความไพเราะเพราะพริ้งมากเสียงนกได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงกระรอกนะกินผลไม้ได้ยินชัดเจนเสียงตุ๊กแกร้องข้างๆตรงบ่อน้ำดังไปถึงนี่ได้ยินนะเพราะก่อนหน้านี้คนเสียงคุยกันจอกแจกจอใจอย่างนกกระจอกคือฟังไม่รู้เรื่องพอท่านขึ้นมาสวดเงียบคนที่มุ่งสวดอยู่ข้างนอกก็เงียบแล้วก็เอาใบสีของเขาเนี่ยยกขึ้นหัวแล้วก็รอจนท่านสวดเสร็จแล้วเอาไปถวายพร้อมกันโอ้โหนั้นมันสุดยอดเลยแล้วเสียงคำว่าสาธุสามสามครั้งดังทั้งคำชะโนดคุณว่ามันยังไงล่ะโอเคนะเป็นผมโอเคมากแล้วผมก็รู้สึกเออมันมีความซาบซึ้งอะไรบางอย่างนะครับเราก็มีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะมาประกอบพิธีกราบครับขอพรนี่ด้านหน้าเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยในคำชะโนดนั้นเขาปิดแล้วก็ได้ทำการอัญเชิญลูกเหมือนพ่อปู่ศรีโทนาคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมาออกมาด้านนอกนะครับที่อยู่บริเวณนอกเกาะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะกราบนมัสการสักการะต่างๆทุกเทียนต่างๆจุดก็จุดข้างนอกครับข้างในเข้าได้แต่ตรงนี้เขาจำกัดคนนะฮะในการที่จะเข้าไปเข้าชมตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปบวงสรวงข้างในคงจะไม่มีแล้วนะครับก็ต้องบวงสรวงข้างนอกหรือว่าขอพรด้านนอกนั่นเองนะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางอบต.เป็นผู้ดูแลถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้นะฮะนี่คุณก็จะอะไรไม่ได้แล้วนะนี่นะฮะชัดเจนให้ชมกันนะฮะคนถามมาเหมือนกันว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่ออายุ27ครับครับนะครับอายุท่าน27เท่านั้นเองนะครับแต่ก็เป็นพระเนี่ยนะอายุ27ก็จริงแต่ไม่ธรรมดาถ้าเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเป็นสายสายของหลวงปู่วิบูลนะครับสุดยอดเลยตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่น่าเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมากนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมเลยนะฮะว่ามีโอกาสก็ไปร่วมงานบุญกันนะครับนี่เริ่มแล้วเริ่มสวดเดี๋ยวฟังเสียงท่านนะตรงนี้เพราะมากฟังสักหน่อยมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้
ยแปดพร้อมด้วยเราเทพเทวาที่ได้มารักษาอยู่ณเมืองบ่มป่าใกล้โลกอยู่ณเมืองบ่มป่าใกล้โลกอันเลื่องความศักดิ์สิทธิ์โดยบุญญาฤทธิ์ขององค์ปู่สิสุโธและองค์ญาปฐุมมาและเหล่านางดลบันดาลให้สำเร็จผลทุกทุกคนทางหญิงชายที่ได้เดินทางมาจากหลายบ้านและต่างเมืองมาเพื่อบุญบารมีขององค์ปู่สีสุดโทผู้รักษาพระศาสนาพร้อมด้วยญาปฐุมมาพยุงเหล่านาคทั้งหน่อยใหญ่ผู้ศรัทธาในไตรลานบัดนี้ผู้วากลูกหลานได้พากันมาบูชาคุณเจ้าปู่และเจ้าญาณนาคาพ่อนาคีลูกหลานได้แต่งมาทั้งมาลาบายสีพร้อมมากเบ่งและมากมายท่านุ่มบ้านตามหาได้ท่านยาพืชก็มีพร้อมทั้งมาคู่ยาสุพีตัวเพียนบ่ได้ขาดน้อมนำมาเพื่อถวายขอจงรับเอาไว้เครื่องบูชาของลูกหลานขอพรปู่และย่าได้ประทานให้ลูกหลานให้อยู่สุขสำราญตลอดกาลอย่าได้ทุกข์โอ้แต่ความมั่งคั่งความร่ำรวยทุกทุกคนการงานการเงินพร้อมจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูโรคภัยไข้เจ็บนั้นยาได้มีมาสูญจริงเดินทางกายปลอดภัยไปใกล้ใกล้ให้พอแต่ส่วนคนของผู้หักตาและเจ้าญาอวยพรใจขอให้สำเร็จสำลีประสิทธิ์ทุกประการปราสิทธินิรันดรสาธุสาธุเรียบร้อยเลยนะฮะไพเราะไหมครับถ้าไพเราะอย่างนี้อยากฟังเสียงจริงของจริงไม่ใช่ประนันฮะคือถ้าไปฟังเสียงจริงๆนะครับเพราะกว่านี้อีกคือต้องเสียงเรียกง่ายว่าท่านเสียงกังวานใช่ครับนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ไปฟังบทสวดตรงเนี้ยแท้ๆครับที่ริมฝั่งน้ำโขงสายลมวันที่20เสาร์ที่29นี้ครับเวลา 11:39 นเป็นต้นไปนะครับเรามีหมายกำหนดการแปะไว้ใน Facebook ด้วยนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับมีคนถามมาแหวนสวยมากครับสวยจริงๆครับนะก็มีกี่วงเนี่ยหมดหรือยังฮะตอนนี้คือถ้าผมจะได้ถามเพื่อนผมทีเดียวถ้าคุณจะเอาอันนี้นะคุณสำรองมาก่อนได้มั้ยรีบเลยจองมาก่อนสอบถามมาก่อนนะที่0858569592นี่แหวนนะพอหน้าพปร.ของชนกนันนะครับอันนี้เขาได้รับเป็นแหวนลิขสิทธิ์นะครับถูกต้องเลยทุกอย่างเลย อันนี้เนี่ยนะตัวที่เป็นกระไหล่ทองเนี่ย 2,200 ตัวที่เป็นเนื้อเงินนะ 3,200 นะครับ มันต่างกันนะครับก็ถ้าตอนนี้มีคนเอาแล้วก็คือคุณกฤษดาเนี่ยจองไว้นะครับ2แล้วนะครับแต่ว่าลองถ้าคุณอยากได้ก็
จองไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะถามดูว่าเหลือไหมกี่วงไหมนะฮะว่ามันพอได้ไหมจำนวนพอไหมจะได้จัดให้นะครับจะสั่งมาพอดีไม่ใช่หรอกนะจะไม่อยากให้ขาดนะครับเอาพอดีพอดีอย่างนี้นะครับนะเอ้านะครับมีหลายท่านรับชมอยู่โอ้โหนิดหน่อยนะคุณหน่อยนะอยู่ที่ฮ่องกงติดตามรับชมอยู่นะฮะคุณทีคายุนะครับคุณพี่วินัยแพ่งสุภาสกลนะฮะคุณฟุกรับชมอยู่นะครับเยอะแยะเลยหลายท่านเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณโต้งบางแคก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับโต้งเนี่ยก็ของเยอะนะใช่ไม่ธรรมดานะครับโต้งบางแคเยอะมากเยอะมากเยอะมากล้นบ้านแล้วนะใช้ได้เก่งนะไม่ใช้ได้หรอกเอาให้ก็เอานะนะเอานอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูเหรียญชุดกรรมการดีกว่านักเกี่ยวบรรณาคินในการที่จะร่วมเป็นกองทุนพระป่าในการรอฐานพระประธานนะครับเอาเดี๋ยวไปชมภาพเหรียญดีกว่าในนี้เรามีภาพวิทยามามันชัดเจนกว่าคือจะได้เห็นภาพมากกว่านี้ครับผมไปชมดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะมีประวัติเดี๋ยวก่อนใครงี้บางคนสงสัยที่ทองคำฮะไม่ก็คือขนาดเหรียญจะเย็นผมหยิบให้ดูเนี่ยประมาณนี้เหรียญมาชนกใหญ่ฮะมาชนกใหญ่นะครับทองคำตอนนี้เต็มแล้วนะเพราะทองคำนี่หนักเท่าไหร่ล่ะโอเคไซส์นี้แหละ29อ่ะ299เกือบ3อ่ะนะ299นะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปชมภาพเหรียญดีกว่าชัดๆดีกว่านะอันนี้จริงๆเอามาให้ดูเฉยๆนะไปชมได้ฮะไปชมเลยนะชุดเหรียญนะนาคเกี้ยวเมืองนาคินนะครับชุดกรรมการนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับชุดนี้นะพร้อมไหมเอ่ยมาพร้อมก็เดี๋ยวเข้ามานะฮะไม่พร้อมไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงนี่ชัดเจนกว่านะดูในนี้ดีกว่าชัดเจนกว่าเยอะเลยนะครับนี่ฮะพระจันทร์ครูบานาคนาคินนะครับว่าโรวัดนิทัศนาลัยนะครับเหรียญชุดนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเหรียญแจกนะแต่แทนที่จะแจกนะผมดูแล้วคุยกับท่านเลยบอกท่านพระอาจารย์ขอละกันเดี๋ยวผมจัดเป็นชุดให้เอาเหรียญมาเนี่ยมานั่งคัดให้เลขมันเลขเดียวกันแล้วก็มานั่งคัดเลขเดียวกันได้ประมาณสัก300ครับจัดใส่กล่องแพ็คนะเรียบร้อยเป็นเซตเลยนะก็เอาเงินมาทำบุญค่าฐานดีกว่าใครทำบุญค่าฐานนะกองบุญพระป่านะ 1,100 บาทนะ 1,100 บาทจะมอบเหรียญกรรมการนะเลขเดียวกันโค้ดเดียวกันเป็นโค้ดกกโค้ดกรรมการนะมอบให้1ชุดนะครับเป็นที่ระลึกจะไปรอฐานพระประธานในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้เวลาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนี่ผมจะชวนไปนะคนที่มีเวลาอยากจะไปร่วมบุญนะครับ18พฤษภาคมไปร่วมบุญกันนี่ชุดนี้เลย 1,100 บาทชัดเจนสวยครับนะเลขเดียวกันเลขเดียวกันนะเหมือนกันนะต่างเนื้อนะจะเป็นเนื้อสีทองทิพยนาคาธิบดีเนื้อสีทองแดงสุวรรณนาคินเนื้อสีเงินนะครับปฐมนาคินีนะครับนี่สวยงามมากน่ารักสวยเลยนะนี่ให้ชมกันรายละเอียดต่างๆของตัวหน้างดงามมากนะครับช่างแกะอย่างดีสวยนะฮะแล้วเหรียญนี้กันปลอมคือจะเป็นเหรียญไม่มีขอบแอ่งเป็นแล้วเป็นแอ่งกระทะอีกนะเพราะนั้นเนี่ยจะปลอมถามว่าปลอมได้ไหมปลอมได้แต่ว่าเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับยากรายละเอียดต่างๆนั้นมันแกะยากมากเพราะว่าถ้าเกาะถอดมาปุ๊บเนี่ยนะองค์นาคาพญานาคจะผอมลงไปถนัดตาเลยนะแล้วก็เหรียญเนี่ยตัวกระทะเนี่ยมันก็จะบิดบิดเบี้ยวไปไม่ตรงซึ่งมันทำยากมากเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราทำมาแล้วแบบกันปลอมเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขเดียวกันด้านหลังเนี่ยเป็นลายเรียกเหมือนก็เรียกว่าหลังแบบแต่ว่าอักขระที่อยู่ด้านหลังนะครับนาคีนาคาอักขระนี้เป็นของสายเขาอ้อนะครับนะเป็นท่านอาจารย์เด่นเขาอ้อเป็นคนออกลายยันให้นะครับแล้วก็ได้พระอาจารย์ประสูติวัดในเตาเป็นผู้ตรวจอักขระยันว่าถูกต้องไหมโอ้คุณดูแล้วกันไม่ธรรมดานะเรามีพระเกจิมาเป็นคนตรวจอักษรน่ะแสดงว่าชัวโอเคตามนี้แหละมันมีที่มาที่ไปท่านบอกว่าครบสมบูรณ์แล้วไม่ต้องกังวลอะไรแล้วครบแล้วเลขอยู่นั่นแหละไปนะนี่ฮะเซตนี้ครับ 1,000 กับ100บาทนะบอกพระอาจารย์เลยนะว่าอยากจะร่วมบุญพระป่า1กองบุญนะ 1,100 บาทโอนไปเลยพระอาจารย์จัดให้คนในวัดจัดส่งมาให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมค่าส่งไม่ต้องบวกค่าส่งให้มันงงละ 1,100 บาทท่านส่งให้ครับผมหรือใครไม่สะดวกมาทางผมก็ได้ผมก็จัดส่งให้นะครับนะเหมือนกันนะพี่ทีขยุกก็ติดตามรับชมอยู่พี่ทำบุญสักชุดหนึ่งก็ดีนะเป็นอานิสงส์นะครับครับนะนี่ครับก็คือเรื่องของเหรียญคราวนี้ในงานพิธีในวันเสาร์ที่29ที่จะถึงเนี่ยก็จะไปจัดที่พระธาตุล่าหนองนะครับพระเจดีย์กลางลำน้ำโขงตอนนี้วัดไปมีหน้าตายังไงไปยังไงอ้าวเดี๋ยวไปชมเรื่องราวประวัติกลางกลางเต็นท์เรียบร้อยเรียบร้อยฮะที่วัดล่าหนองไปชมภาพครับผม
วัดพระธาตุล่าหนองนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปไม่ยากเดินทางง่ายเข้าไปเมืองหนองคายในตัวเมืองเสร็จแล้วเนี่ยนะผมบรรยากาศดีมากนะไปทางด้านขวาลูกเดียวครับเรียบแม่น้ำโขงด้านทางขวาเลาะไปเรื่อยๆจนสุดถนนครับจะมีป้ายเขียนว่าวัดพระธาตุล่าหนองก่อนถึงตลาดสดแค่นั้นเองนะครับที่นี่ฮะก็เลี้ยวเข้าไปซอยจะแคบหน่อยนึงแต่ข้างในเนี่ยมันจะกว้างฮะจะมีลานจอดรถจอดได้ประมาณสัก 7-80 คันเป็นอย่างน้อยนะครับนะไปได้นะครับที่วัดพระธาตุล่าหนองเนี่ยให้ฟังประวัติดีกว่านะครับฟังประวัติก่อนแล้วกันมาประดิษฐานไว้ณเมืองล่าหนองคายโดยมีพระมหาสังฆวิชัยพร้อมชาวเมืองและพญาสุทโธนาคราชร่วมกันสร้างอุโมงค์หินบรรจุพระบรมธาตุไว้ต่อมาพ.ศ. 2109พระเจ้าชัยเชษฐาและข้าราชบริพารจากเวียงจันทน์ร่วมกับชาวเมืองหนองคายสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมงค์พระธาตุไว้การต่อมากระแสน้ำแม่น้ำโขงได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตลิ่งฝั่งเมืองหนองคายพังลงเรื่อยๆจนถึงองค์พระธาตุในที่สุดองค์พระธาตุก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9พ.ศ. 2390เวลาพลบค่ำเมื่อน้ำกัดเซาะนานปีเข้าองค์พระธาตุก็กลายเป็นตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงดังที่ปรากฏเป็นพระธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเช่นปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ200เมตรพุทธประวัติของพระศาสดาจึงไปพรีนะครับคือไปถวายพญานาคที่พระเจดีย์เพราะว่าบริเวณพระเจดีย์แห่งนี้มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เหล่าพญานาคนั้นเนี่ยจะมากราบนมัสการสักการะแล้วก็ดูแลพระเจดีย์นี้อยู่นะครับเราจะไปนำไปถวายที่นี่นอกจากตรงนี้แล้วนะครับเสร็จจากตรงพิธีการบวงสรวงประกอบพิธีพรีก็จะมีการรำถวายนะโดยคณะราชพัฒน์นะครับของอุดรธานีใช่ไหมราชพัฒน์อุดรธานีมาลำถวายนะครับ3ชุดด้วยกันสวยงามมากนะครับเราผมเคยเห็นแล้วนะสวยมากและก็เสร็จตรงนี้แล้วหลวงพ่อจะนำสวดขอพรขอเงินขอทองนะอุทิศบุญแล้วก็ขอเงินขอทองจากองค์นาคาพญานาคให้ท่านอำนวยอวยพรอำนวยชัยให้เราเราทำดีขนาดนี้แล้วท่านต้องให้นะเราต้องได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะกลับไปเนี่ยโชคดีนะครับได้งานดีๆได้เงินเยอะๆนะมาร่วมบุญกันแล้วก็มาทำพระป่านะสองอย่างก็คือพระป่าหล่อฐานพระประธานแล้วก็พระป่าถวายให้กับวัดนะพระธาตุล่าหนองแห่งนี้ด้วยแยกสองถังนะถวายพื้นที่ด้วยให้ด้วยจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะนำพระศรีสัตนาถ2แผ่นดินนะครับเป็นพระที่เราสร้างขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรี2ฝั่งโขงระหว่างไทยและก็ลาวอันนี้แม้จะเป็นกลุ่มเอกชนที่มีความศรัทธาในพระศาสนามาร่วมกันทํานะฮะทางฝั่งลาวก็โดยคุณอินทิราศรีสารนะครับเป็นประธานในการจัดสร้างพระจันจรนะครับแห่งวัดขนาวพลจปาเมืองปักเซนะครับดําเนินงานครับนะและก็ฝั่งไทยนะผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับพระจันทร์นาคนาคินนะครับเขาจัดการครับตรงนี้เขาล้อมอะไรไปเลยฮะเนี่ยเดินล้อมไม่ให้หยิบนะครับนี่ฮะครับก็นำวัตถุพระชุดนี้เนี่ยไปถวายนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาจะนำพระองค์นี้นะครับมาถวายที่วัดพระธาตุล่าหนองแห่งนี้ประดิษฐานไว้หน้าที่อย่างนี้เลยครับนะเรียบร้อยแล้วนะพระอาจารย์ได้ส่งภาพมาแล้วตอนนี้นะฮะก็จะนำไปถวายที่วัดพระธาตุล่าหนองในวันเสาร์ที่29สารสัมพันธ์ไมตรีก็จะมีสักขีพยานทั้ง3ประเทศทั้งเขมรทั้งกัมพูชาทั้งลาวสปลาวมาร่วมกันนะแล้วก็ไทยมาถวายพร้อมกันด้วยกันสารสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนฮะ AEC นะครับด้วยกันนะครับอันนี้นะฮะโดยผู้แทนของแต่ละ
ประเทศเนี่ยมาร่วมกันดีนะฮะทางฝั่งลาวก็เชิญข้าบดีใหญ่ๆสองตระกูลเนี่ยมาร่วมกันเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งไทยก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ผมได้ชวนไปเป็นผู้ใหญ่นะครับหลากหลายท่านนะครับแล้วก็มีข้าบดีไทยเนี่ยร่วมกันหลายๆคนนะครับว่าคนที่รับฟังอยู่มานะไปงานนี้กลับมาน่าจะมีคนมีโชคมีแน่นอนเลยนะครับมีแน่นอนนะครับอันนี้นะก็ต้องขอเชิญชวนด้วยนะครับมีโอกาสแล้วเนี่ยมาทำบุญแล้วสั่งจองไว้2เนื้อ20เหรียญขอรับอาจารย์วิทย์อะไรบ้างครับผมโหพี่ของพี่เองอ่ะกรรมการเดชชุดนึงเออนะใช่ป่ะปรนันท์นะครับคือกรรมการพระป่าไง 1,100 ไงก็พี่ธีคยุไงอ๋อพี่ยุส่วนพี่พลของผมเนี่ยเขาจองเรียบร้อยแล้วพี่พลของผมนี่จะพี่พลนี่ก็จะเอาอะไรนะเพชรพลอยเพชรพลอยเดี๋ยวไปช่วยนะครับอ้าวเดี๋ยวพี่พลก็ช่วยงานผมเยอะนะไปเล่นไปนะขาดพี่ไปสักคนนึงเนี่ยภาพสวยๆก็จะไม่มีเลยนะเนี่ยนะคิดถึงแล้ววันเสาร์นี้ถ้าพี่ไปได้ก็ขอเรียนเชิญนะครับนะมีเพื่อนพี่พัชราบุญเหลารับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่สุเมธเวทิตาครับติดตามรับชมนะครับพี่ไตเทพนะครับคู่ซีของคุณนะครับก็รับชมอยู่นะครับหลายท่านเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณมากคุณเก๋นพวรรณนะครับคุณเล้งธนพิบูลก็ติดตามรับชมอยู่นะคุณชิดชัยพีวัฒนกุลนะอันนี้เป็นแฟนรายการของเราอยู่ก็ติดตามรับชมอยู่หลายๆท่านเลยนะฮะนะทั้งก็ช่วยๆกันคนที่อยู่ฮ่องกงคนที่อยู่ที่อเมริกาก็ติดตามรับชมอยู่เหมือนกันและหลายท่านเลยคุณนิดหน่อยที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยคือท่านหนึ่งนะฮะที่เขารวมคนรวมปัจจัยในบ้านของเขาเนี่ยนะคุณปุ๊กนะรวมกันนะครับพัชรินทร์เฮงประสิทธิ์ตระกูลเนี่ยรวมถวายให้กับพระอาจารย์มา 5,000 บาทรวมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธุจัดไปถวายกับพระอาจารย์ในวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจารย์วิทย์เดินทางเมื่อไหร่วันไหนผมเดินทางวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะ 6:00 น.วันศุกร์เพราะว่าผมจะต้องไปเตรียมงานกับพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ไปคุยกันก่อนว่า1 2 3มันมีอะไรบ้างนะครับถูกต้องเตรียมงานกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวงานมันดำเนินมาไม่ดีมันจังหวะมันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จังหวะเราต้องรู้เวลารู้ไทมิ่งมันจะได้มีคิวไงถูกต้องถูกต้องนะครับนะเอ้าก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมถามนิดนึงคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขามีอาหารไหมอาหารที่ผมไม่แน่ใจมาที่เขามีร้านอาหารมีอะไรไหมตอนนี้มีน้ำดื่มคือต้องบอกนี่คืออาจารย์เนี่ยท่านไม่ต้องเลี้ยงหมายถึงว่ามีร้านอาหารมีคือพระอาจารย์ท่านอยู่อุดรเตรียมงานเนี่ยมาหนองคายมันก็ลำบากนะครับผมกรุงเทพก็ลำบากไม่ผมไม่ได้ให้คุณมีเตรียมงานผมว่าคือบางคนเขาอยากจะถามไงมีจอดรถมีร้านอาหารน้ำดื่มอะไรมีครบนั่นแหละวัดนี่ก็เป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยก็จะมีของเนี่ยพร้อมนะฮะไม่ต้องกลัวอดเลยไปเลยนะฮะพี่วันชัยโคสบุญก็รับชมอยู่นะคนนี้นี่นะโอ้โหครับเดี๋ยวต้องชวนทำบุญฐานพระนะไหนๆติดตามรับชมแล้วเนี่ยนะไม่มีส่วนร่วมไม่ได้เลยพี่ชายคนนี้นะครับสัก 50,000 อะไรเงี้ยมาช่วยสาธุฮะเดี๋ยวพี่แกรีบปิดช่องเลยนะแกรับชมอยู่ไม่ใช่หายไม่ใช่ไม่หายแกไม่กล้าหายแกไม่กล้าหรอกโถนะร่วมบุญอยู่แล้วคนนี้นะครับก็ไปร่วมหล่อฐานพระกันเดี๋ยววันที่18นะพฤษภาคมจะเป็นวันที่ต้องไปหล่อพระที่สุพรรณบุรีนะคือฐานพระเนี่ยอยู่ที่โรงงานไปหล่อที่โรงงานด้วยกันเลยนะเห็นกันจะว่าทำกันจริงอย่างนี้นะครับนะชวนด้วยนะแฟนคลับฮาร์เลย์นะครับมอไซค์ใหญ่นะแล้วก็รถเก่านะของคุณหม่อมนะชวนเลยนะครับฮาร์เลย์ที่ไหนเขาเล่นฮาร์เลย์กันหลายคนก็เห็นแก๊งผม8080นะเพื่อนอ๋อละก็ดีแล้วนะเอาไปร่วมกันนะครับนะเอาเวลาถึงไหนแล้วพอจะทันดูนิดนึงมาเลยฮะเวลาเดี๋ยวจะหมดละเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก2นาทีโดยประมาณโอเค2นาทีผมขออันนี้ย้ำเหรียญก่อนได้ไหมเดี๋ยวอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานก่อนครับผมนะครับสาธุนะครับอันนี้คือปัจจัยที่ผมเองได้หามานะด้วยความระยะอุตสาหะนำพาที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ไปคดไปโกงใครมาได้มาอย่างบริสุทธิ์แล้วก็มีเพื่อนๆนะครับมีแฟนๆในรายการที่ได้เช่าพระผมด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็รวมอยู่ในปัจจัยนี้เนี่ยนำมาถวายเนี่ยเป็นจำนวนเงินเนี่ยของผมประกาศเลยว่า 20,000 บาทรวมๆกันนะหลายๆคนนะผมเองก็เป็นหมื่นนะในเนี้ยถวายกันจะนำขึ้นมอบให้กับครูบานาคนาคินนาควโรในวันงานนะครับเป็นเงินพระป่าด้วยนะครับในตัวก็ด้วยอันนี้ส่วนตรงนี้ก็ขอให้สำเร็จกับทุกท่านที่ร่วมบุญร่วมศรัทธากับผมนะครับสาธุสาธุคิดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานี่คุณปุ๊กนะคุณพัชรินทร์เฮงประสิทธิ์เจ้าของในนี้ 5,000 อยู่ในนี้นะปุ๊กดูนะนี่ 5,000 ของเธออยู่นี่นะฝากอยู่นี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะไปร่วมบุญนะครับผมคุณเสืออิ่มดอนเมืองนี่เขาก็ร่วมเหมือนกันนะเขาก็ทำมาเหมือนกันในนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับขออนุโมทนาด้วยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยกำลังจะเปิดตัวที่ทำตัวฐานหน้านะครับนี่ฐานันคุณฐานันก็ดูอยู่เดี๋ยวขอกำลังด้วยนะฐานันนะช่วยกันนิดนึงจะทำบุญร่วมกันนะครับนะก่อนหน้านี้ก่อนเจอเขานะ
รู้จักครั้งแรกนี่ทะเลาะกันแล้วก็ดีกันแล้วก็เข้าใจกันเข้าใจกันก็เป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันจริงดีฮะอย่างนี้ดีฮะดีนะเรื่องทำอะไรเราก็หันหน้ามาคุยกันดีใช่ครับก็เดี๋ยวงานบุญเนี่ยก็มีกันอีกหลายงานด้วยนะครับมากมายเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็สำหรับแหวนนะครับขอย้ำนะแหวนนะสองวงที่ขึ้นตอนนี้อย่างนี้มีแน่นอนกระไรทองมีแน่นะแต่ส่วนแหวนเงินเดี๋ยวรอหน่อยนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้นะชุดนี้นะให้สอบถามมาที่รายการนะยืมเบอร์โทรนะบอกว่าแต่แหวนนี่ต้องจองก่อนนะให้ผมรู้ว่านั่นน่ะเดี๋ยวผมจะเช็คยอดทีเดียวว่าเขามีกี่วงให้คุณนะคือถ้ามีก็ให้ได้แล้วต้องบอกไซส์อะไรไหมไซส์นี่มันเลือกไม่ได้ว่ะมันเป็นของเหลือแล้วไงแหวนมันเหลือไงเพราะนั้นมันเลือกไม่ได้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้แหวนที่แหวนผู้ชายอย่างนี้ผมใส่ได้แสดงว่าประมาณ61 62เนี่ยประมาณนี้นะครับแถวๆส่วนใหญ่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไหนลองดูนู้นสิแถวนี้ประมาณนี้61 62ผู้ชายแหวนกระไหล่ทองเนี่ยสีทองนะ2,200ผู้ชายใส่ได้สีเงินเนี่ยเป็นแหวนเงินนะครับลงยาสีเงินเนี่ยเนี่ยดูผมใส่สิ 3,200 นะฮะก็บอกก่อนนะจะได้รู้ราคานะเห็นไหมฮะนะใส่แล้วหลวงพี่ตีติดตามรับชมคุณกฤษดาเนี่ยเอาไปแล้วนะกระไรทองนะสวยงามนะเนี่ยเห็นไหมอ้อก็ประมาณ62ครับนิ้วผมนี่คุณอ้อมบุญชลัดอยู่เขมรอยู่ตอนนี้ไปด้วยได้ป่ะเนี่ยนะไปด้วยค่ะจริงกับอยู่เขมรจะไปยังไงนะนะเอ้านะครับเวลาหมดเวลานะครับเราก็ต้องหาเงินกันต่อไปนะเอาปัจจัยมาทำบุญกันนะร่วมบุญกันวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่ร่วมพระป่านะครับกองบุญละ 1,100 บาทติดต่อโดยตรงที่พระอาจารย์นาคนาคินเนี่ยลุงพิติก็ได้เนี่ยจากกาธรรมโมที่ขึ้นอยู่นี่นะกำลังรับชมเนี่ยติดต่อแอดเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามเลย 1,100 บาทกองบุญหนึ่งท่านจะมอบให้เป็นพระชุดนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะชุดกรรมการเลยนะครับ 1,100 บาทนะครับนะเรียบร้อยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับหมายเลขเดียวกันหมด3ตัวนี้นะแล้ววันเสาร์ที่29นี้นะครับไปพบกันที่ครับพระธาตุล่าหนองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเวลาพิธีเนี่ยเริ่ม 11:39 นาทีมาพร้อมกันก่อนนะฮะ 11:00 นจับจองที่นั่งกันก่อนสบายๆผมเตรียมเต็นท์ไว้4เต็นท์เตรียมที่นั่งไว้200ที่นั่งทางถ้าไม่พอเดี๋ยวเสริมเอาได้แค่ไหนแค่นั้นก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่มีศรัทธาบุญกับองค์นาคาพญานาคทุกๆท่านนะครับมาน้อมถวายบุญให้กับท่านแล้วก็ถวายพระพุทธรูปนะขนาดบูชาให้กับวัดพระธาตุล่าหนองแห่งนี้สักการะบูชากันต่อไปนับแต่นี้สืบไปนะครับเป็นการสืบสานงานบุญ2แผ่นดินพระศรีสัตนาค2แผ่นดินครับผมทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาว รวมทั้งฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับขอต้อนรับทุกๆท่านเลยทีเดียวครับผมนะสาธุนะครับเอาวันนี้เวลาหมดเวลาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าพฤหัสบดีหน้าในรายการมีของแจกกับทางชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวนารมจะแจกหนักนะฮะพระพิมพ์ใหญ่1องค์พิมพ์เล็กสุโขทัย2องค์และพิมพ์เล็กพิมพ์อยุธยา5องค์นะครับแล้วก็มีชุดร่วมบุญกันด้วยนะครับจะนำเงินรายได้ตรงนี้ทั้งหมดที่ได้ในชุดเนี้ยเอาไปทำโรงทานและก็ถวายให้กับวัดชุจิตธรรมารามผ่านกับพระอาจารย์ณรงค์วัดมกุฏกษัตริย์ครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมี